สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ My Arduino ครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้โมดูลตัวนี้นะครับโมดูลตัวนี้เป็นโมดูลวัดแรงดันนะครับสามารถวัดแรงดันได้ถึง0ถึง 24.9 โวลต์นะครับปกติบอร์ด Arduino เราจะวัดได้แค่ถึง 16.5 โวลต์นะครับถ้าเราต่อโมดูลตัวนี้เพิ่มจะทำให้สามารถวัดแรงดันได้มากกว่าเดิมนะครับวิธีการต่อเราก็เอาขากาวกับขาบวกตรงนี้ครับต่อเข้ากับกาวต่อเข้ากาว Arduino นะครับไฟเลี้ยงก็คือขาบวกนะครับต่อเข้ากับไฟเลี้ยงของ Arduino นะครับต่อ5โวลต์นะครับส่วนอีกขาหนึ่งขา S ต่อเข้ากับ A1 นะครับขา S นะครับต่อเข้ากับ A1 ของ Arduino นะครับส่วนฝั่งนี้มันยังมีบวกกับลบนะครับให้เอาขา VCC เนี้ยคือเป็นแรงดันที่เราต้องการวัดนะครับส่วนกาวคือกาวของอุปกรณ์ที่เราต้องการวัดนะครับเสร็จแล้วก็ก๊อปโค้ดตรงนี้มาเลยนะครับก็อัปโหลดลงไปนะครับค่านี้เป็นค่าแรงดันที่ได้คำนวณออกมาแล้วนะครับให้เอาค่านี้ไปใช้นะครับจะเห็นว่าถ้าเรายังไม่ได้ต่ออะไรมันจะขึ้นว่า 0.00 โวลต์นะครับถ้าเกิดผมต้องการวัดแรงดันที่บอร์ด Arduino ที่ช่อง 3.3 โวลต์นะครับผมก็เอาขากาวครับไปเสียบกาวของอุปกรณ์ก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็เอาขา VCC ไปเสียบกับแรงดันไฟที่เราต้องการวัดนะครับเห็นว่ามันจะขึ้น 3.2 โวลต์นะครับก็คือประมาณ 3.3 ครับถ้าผมถอดออกมันจะขึ้นเป็น0ทันทีเลยนะครับอันนี้ผมเอาไปจิ้มที่ขา TX นะครับเป็นขาที่ใช้ส่งสัญญาณมาจะเห็นว่ามันจะขึ้น 4.9 โวลต์นะครับก็คือ5โวลต์ครับประมาณ5โวลต์อันนี้ผมจิ้มที่ RX นะครับแค่นี้เราก็สามารถเอาโมดูลตัวนี้ไปวัดแรงดันได้แล้วนะครับวัดได้ถึง 24.9 โวลต์นะครับหลักการคือให้เอาขาฝั่งนี้ครับจะมี2ขาคือ VCC กับกาวกาวคือให้เอาไปต่อกับกาวของอุปกรณ์นะครับส่วน VCC ให้ไปต่อแรงดันที่เราต้องการวัดของอุปกรณ์นะครับลองเอาไปใช้งานดูนะครับสำหรับคนที่จะทำโปรเจกต์เครื่องวัดต่างๆนะครับขอบคุณครับ